เรื่องของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นมาจากอดีตกรรมการร่างนะครับที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ควรจะมีคำตัดสินที่ชัดเจนกรณีจะยุบไทยรักษาชาติหรือไม่ให้ออกมาก่อนเลือกตั้ง24มีนาคมนี้ด้วยครับนายชาติชายณเชียงใหม่อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพูดถึงกรณีกกต.มีมติยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับตามที่เสนอข่าวไปโดยบอกว่าถ้าหากศาลชี้ให้ยุบพรรคหลังเลือกตั้งวันที่24มีนาคมไปแต่ว่ากกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งคะแนนของผู้สมัครส.ส.ของไทยรักษาชาติเนี่ยจะไม่ถูกนับเลยสักคะแนนนะครับจะได้คะแนนเป็น0กรรมการบริหารพรรคก็จะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแต่ถ้าหากคำวินิจฉัยเกิดขึ้นหลังจากกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็จะไม่ส่งผลต่อคะแนนแต่ว่าทั้งส.ส.เขตและก็ส.ส.บัญชีรายชื่อของไทยรักษาชาติจะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน60วันส่วนกรรมการบริหารพรรคก็จะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเช่นกันส่วนตัวก็เลยมองว่าเมื่อความผิดของทสช.ถูกพบว่าเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ควรจะดำเนินการให้ชัดเจนก่อนเลือกตั้งดีกว่านะครับเพราะว่าความล่าช้าก็สะท้อนถึงความไม่ยุติธรรมด้วยถ้าหากศาลวินิจฉัยให้ยุบก่อนเลือกตั้งผลก็คือกรรมการพรรคเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอยู่แล้วผู้สมัครส.ส.ทั้งแบบเขตบัญชีรายชื่อก็ถือว่าไม่ได้ลงสมัครตรงนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อการรับรู้ของประชาชนมากกว่านะครับแล้วรู้ว่าทสช.ไม่ได้อยู่ในการแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้แล้วดีกว่าไปประกาศหลังเลือกตั้งส่งผู้สมัครไปเลือกไปก็โดนตัดคะแนนเป็น0 อยู่ดี